แต่ดูเตะมุมของชลบุรีก่อนครับอีก20นาทีครับกรกฎเปิดพุ่งมาลงได้6จ่อๆแล้วตีไข่แตกได้โดยชาคิดบัวทองไล่มา1ประตูต่อ2เอาละครับว่าปล่อยให้ชาคิดยืนโขกอย่างโล่งๆอย่างนี้ก็ไล่มาได้นาที71ครับถ้าย้อนกลับไปดูครับจากลูกเตะมุมนะครับบอลโค้งมาชาคริตโอ้โหมาคนเดียวครับไม่มีคู่ครับชาคริตไม่มีคู่ขยับมาปุ๊บมงตั้งศีรษะมงคนเดียวแล้วโดนลงโทษเลยครับโอ้โหถล่มเข้าไปข้างในกันหมดกันนายกองหลังของทางปตทระยองว่าแล้วดูใจว่าที่ถอดเอาประธานออกแล้วใช้ศูนย์หน้าลงมาเล่นเนี่ยครับว่าจะเป็นถูกชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น